ใครแล้วจะเชื่อว่าสินสอดในยุคสมัยหนึ่งมันมีค่าเท่ากับการซื้อทาสสวัสดีครับทุกคนนะฮะพบกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะกับลุงเคนะครับพร้อมกับเรื่องเล่าและข่าวคราวนะครับที่มันน่าคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะฮะว่าสินสอดในยุคสมัยหนึ่งนะครับแม่งมีค่าเท่ากับการซื้อทาสซึ่งตอนนี้คนที่ไปซื้อทาสกับกลายมาเป็นทาสซะเองซึ่งก็คือคุณสามีในแต่ละครอบครัวนั่นเองนะครับ สินสอดที่มีค่าเท่ากับการซื้อทาสมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบดักดาร์กไปอย่างใดนะครับแต่นี่นะครับเป็นเรื่องราวของชาวอัยคุปต์สมัยก่อนอัยคุปต์ก็คือแนวอียิปต์โบราณนั่นแหละทุกคนก็พอจะรู้อยู่ใช่ไหมครับว่าการแต่งงานของแต่ละคู่น่ะมันมีค่าแค่ไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับการแต่งงานของชาวอียิปต์โบราณนะครับยุคนั้นน่ะจริงๆแล้วนะมีคำสอนของพทาโฮเทปนะครับพทาโฮเทปก็คือนักปราชญ์นักเขียนประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้นะฮะเขียนไว้ว่าจงรักเมียของเจ้าจงป้อนอาหารให้เธอจงแต่งตัวให้เธอและทำให้เธอมีความสุขแต่อย่าให้พวกเธอมีอำนาจเชียวล่ะผู้หญิงทุกคนอาจจะฟังดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่ความหมายของมันก็คือพวกเธอจะมีอำนาจทำไมในเมื่อสามีของพวกเธอก็ต้องดูแลพวกเธอให้ได้ดีอยู่แล้วและถึงแม้ว่านะครับเหล่าสาวๆเหล่านั้นนะฮะที่ตกลงปองใจนะครับเป็นคู่ผัวตัวเมียกับคนที่มาสู่ขอมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นเนื้อคู่คุณจะเป็นคู่รักกันเพียงชาตินี้นะครับชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่ออยู่ว่าจะเป็นเนื้อคู่กันไปจนถึงโลกหน้าหรือโลกหลังความตายเลยทีเดียวคนธรรมดาเมื่อเจอกันแล้วถูกใจนะครับก็คงอยากจะแต่งงานกันใช่ไหมแต่สำหรับกษัตริย์ของชาวอียิปต์โบราณซึ่งก็คือฟาโรห์ต่างๆนานานะฮะเจอคนที่ถูกใจแล้วอ่ะโอโบจะมากันได้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้การมีลูกนะเกิดขึ้นเพราะว่าฟาโรห์หรือกษัตริย์อียิปต์โบราณต่างๆนะฮะเขาต้องการรักษาเลือดบริสุทธิ์ครับถึงแม้ว่าฟาโรห์จะมีเมียได้หลายคนการรักษาเลือดบริสุทธิ์นั้นนะฮะก็จะต้องเป็นลูกที่เกิดจากมเหสีหรือคนที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เป็นสายเลือดใกล้เคียงกับฟาโรห์นะฮะแล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่เหล่ากษัตริย์เหล่านี้นะฮะต้องสมรสกับน้องสาวตัวเองเลือดบริสุทธิ์นะและในหลายพันปีต่อมานะครับในวันที่การแพทย์พัฒนานะครับการจึ๊กกันภายในสายเลือดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ยีนด้อยปรากฏนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลูกหลานพิการก็ได้นะครับจริงๆมันก็คือความเชื่อในตอนนั้นเองนะแค่นั้นตัวอย่างนะครับก็มีให้เห็นอย่างเช่นโอซิริสกับไอซิสซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับจึ๊กกันไปจึ๊กกันมานะครับก็เกิดเป็นฮอรัสพอมาภายหลังนะครับเมื่อโอซี่กับไอซี่ตายไปนะครับจากการเป็นราชาในโลกมนุษย์นะครับโลกปัจจุบันก็กลายเป็นว่าเป็นที่มาของการขนานนามว่าเป็นราชาในโลกหลังความตายนะครับมันคือการอนุมานมากกว่านะครับว่าเป็นราชานะโลกตอนนี้พอตายปุ๊บก็ไปเป็นราชาต่อในโลกหลังความตายแล้วฮอรัสเนี่ยก็ขึ้นเถลิงอำนาจนะครับแล้วฮอรัสก็ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัตินะครับในการจึ๊กเหล่าพี่น้องเพื่อรักษาเลือดบริสุทธิ์ต่อไปแต่กระนั้นนะครับชาวบ้านธรรมดานะครับของชาวอัยคุปต์หรืออียิปต์โบราณนะครับก็เขาก็ไม่ได้นิยมที่จะจิ้มคนในสายเลือดเหมือนพวกราชาหรือกษัตริย์นะครับแถมเขายังนิยมในการมีผัวเดียวเมียเดียวอีกด้วยจริงๆในประวัติศาสตร์นะครับชาวอัยคุปต์โบราณเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏนะครับว่าการแต่งงานของชาวอัยคุปต์ต้องมีอะไรบ้างหรือต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเฮ้ยต้องมีงานเลี้ยงต้องมีดนตรีต้องมีการโยนดอกไม้ต้องมีการตัดเค้กอะไรแบบไหนมีแต่เพียงหลักฐานในการเขียนหรือเอกสารในยุคกลางเท่านั้นนะครับว่ามีการแบบว่าแต่งงานการย้ายเข้าอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏได้ชัดเลยก็คือมีการเรียกฝ่ายผัวว่า he/hi ฝ่ายเมียเรียกว่า hemet/hemet หรือบางครั้งนะครับเขาก็จะมีการไม่ได้เรียกภรรยาว่า hemet แต่มีการเรียกว่า senet/snet
เสน่ห์ที่แปลว่าน้องสาวนะครับก็คือจริงๆแล้วการเปลี่ยนจากเรียกเฮเมดเป็นเสน่ห์เนี่ยเป็นการให้เกียรตินะครับของสามีนะฮะที่ให้เกียรติภรรยาที่แต่งงานเข้ามาเนี่ยเปรียบเหมือนคนสายเลือดเดียวกันนะครับซึ่งก็คือน้องสาวนั่นเองโดยทั่วไปนะครับเขาจะเลือกคู่กันโดยฐานะใกล้เคียงกันนะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะมีการแต่งงานกับทาสหรือบางครั้งนะครับเขาก็จะมีการแต่งงานกับต่างชาติซึ่งถ้าเกิดมองในมุมเจ้าขุนมูลนายนะครับหรือว่ากษัตริย์ต่างๆนะฮะในการแต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ยมันก็คือการถนอมสัมพันธไมตรีกระชับสัมพันธไมตรีต่างๆนะฮะจริงๆมันคือการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์นั่นเองนะครับของกลุ่มชนชั้นกษัตริย์นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดการแต่งงานขึ้นมานะครับมันก็คือการที่สัญญากันนะครับว่าจะรักกันไปจนถึงโลกหน้านั่นเองและหลักฐานนะครับมีปรากฏอยู่ในราชวงศ์ที่26นะครับเป็นงานเขียนระบุถึงสัญญานะครับหรือค่าสินสอดรวมถึงการแบ่งมรดกนะครับในกรณีที่หย่าร้างมีการหย่าร้างกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะยุคแรกเริ่มเนี่ยในการให้สินสอดของผู้สาว1บ้านนะขั้นต่ำที่ฝ่ายชายจะมานำเสนอเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับการซื้อทาส1คนในยุคสมัยนั้นนั่นเองซึ่งการซื้อทาสเนี่ยในความหมายก็คือซื้อคนหนึ่งเลยมาเป็นทาสมาเป็นบริวารในการรับใช้หรือทำงานบ้านสนองอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับให้ฝ่ายที่ซื้อก็จะมีการแจกแจงอย่างถี่ถ้วนนะครับว่ามีทรัพย์สมบัติมีอะไรบ้างนะครับที่เอามาเป็นทรัพย์สินในการสู่ขอหรือเป็นสินสอดพอแจกแจงเสร็จปุ๊บเจ้าบ่าวเอาสินสอดให้ปั๊บก็ให้ผู้หญิงขนของทรัพย์สินส่วนตัวนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านผู้ชายได้เลยซึ่งการแต่งงานนะครับในความหมายนี้เรียกว่าอักเอเพลนะครับและจุดมุ่งหมายการแต่งงานของชาวอายาคุปโบราณหลักๆเลยนะครับก็คือการมีลูกเขาก็แค่อยากจะมีลูกที่เป็นเชื้อสายของตัวเองนะครับกลับมาช่วยในการจัดงานศพตอนที่พวกเขาตุยและช่วงอายุที่พวกเขารู้สึกว่ามั่นคงนะครับในการงานแล้วก็แต่งงานได้แล้วเจริญพันธุ์ได้ดีแล้วก็คือผู้ชายอายุ 15-20 ปีส่วนฝ่ายหญิงแค่12ปีเท่านั้นอย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยทำไมฮะเด็กจังเลย12ปีแต่งงานได้แล้วเหรอพวกกูยังโดดยางอยู่เลยอะไรอย่างนี้ฮะไม่เลยครับเพราะว่าช่วงนั้นนะฮะเรทอายุของชาวอายาคุปโบราณนั้น30กว่าๆไม่เกิน35เขาก็ตุยกันแล้วครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะยึดหลักผัวเดียวเมียเดียวก็ตามนะฮะแต่ว่านะครับก่อนจะแต่งงานน่ะเขาก็ลั่นลากันได้อย่างเปรมปรีนะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้มีธรรมเนียมที่จะยึดหลักพรหมจรรย์นะครับแต่ก็จริงๆไม่ต้องเป็นห่วงไปนะฮะเพราะวิทยาการตอนนั้นเชื่อไหมว่ามันมียาคุมกันแล้ววิทยาการทางการแพทย์ตอนนั้นนะถึงขั้นต้องคิดยาคุมมาใช้กันแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีธรรมเนียมว่าจะต้องรักษาพรหมจรรย์แต่ถ้าเกิดวันใดนะครับที่พวกเขาคิดจะแต่งงานแล้วขึ้นมาเนี่ยเขาจะลั่นลากันต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าจะถือเป็นการผิดลูกผิดเมียแล้วก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับแย่สุดเนี่ยถึงกับเผาเลยนะแต่ว่าบางรายนะครับก็แค่หย่าการหย่าเนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะครับนอกจากการมีชู้แล้วคุยกันได้แล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆหลายๆคู่นะครับที่เขาหย่ากันก็คือการมีลูกยากนั่นเองก็คือการมีลูกไว้ให้เผาเราตอนตุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นหมันสาเหตุที่เขาแต่งงานกันนะครับก็คือการอยากมีลูกมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หมดรักกันได้นะฮะส่วนใหญ่นะครับหลังจากหย่าแล้วมันก็จะมีการแบ่งสมบัติใช่ไหมถ้าเกิดเป็นพวกเราเนี่ยคนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยการหย่าก็คือการแบ่งสมบัติกันคนละครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวอายาคุปโบราณเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการแบ่งเป็น3ส่วนซึ่งก็คือตัวผัวตัวเมียแล้วก็ตัวลูกนะครับผมแล้วถ้าเกิดลูกนะครับยังไม่โตพอที่จะรับผิดชอบทรัพย์สมบัติที่ต้องแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าลูกอยู่กับคนไหนลูกอยู่กับผัวลูกอยู่กับเมียก็ต้องยกสมบัติอะไรให้ฝ่ายนั้นจริงๆแล้วนะครับชาวอียิปต์โบราณหรือชาวอายาคุปเนี่ยก็ใช้ชีวิตการแต่งงานไม่ค่อยต่างกับคนปัจจุบันเท่าไหร่นะจริงๆมันก็นานมาแล้วนะมันก็อาจจะเป็นหลักที่แบบเป็นหลักสากลน่ะเพียงแต่บางอย่างนะ
ครับเงื่อนไขบางอย่างมันก็เจริญเติบโตเป็นช่วงอายุยุคสมัยนั้นนะครับส่วนการเลือกคู่ครองนะครับให้มันเป็นผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยยังไงก็เป็นหนทางที่ทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนะครับเราว่าไม่ว่ายังไงมันก็สวยงามมันไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราสนับสนุนนะครับเพราะว่าเราเป็นคนรักเมียแห่งประเทศไทย ถ้าชอบเรื่องเล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาคิดวิเคราะห์แยกแยะไปด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะฮะไว้มาดูมาดมกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกับทาวไอคุปโบราณบ๊ายบาย